เรื่องของการอภิปรายนโยบายค่ะเห็นว่าท่านนายกได้กำชับทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะให้ประจำทันทีคือมีเรื่องไหนที่สงสัยให้ชี้แจงทันทีเห็นว่าท่านนายกไม่อยากให้ปล่อยระยะเวลาไว้อยากให้ชี้แจงทันทีเพื่อความเข้าใจใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วจริงๆว่ารัฐมนตรีทุกท่านนะคะตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยก็ทำงานกันอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากให้กระจายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆเนี่ยได้ตอบเองเพราะว่าอย่างเป็นนายกเนี่ยเป็นตอบภาพรวมได้แต่ดีเทลในการทำงานของแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็จะมีดีเทลที่เขาทำจริงๆก็ชัดเจนกว่าแล้วก็จะสามารถให้ข้อมูลประชาชนได้ชัดเจนแล้วก็จะไม่เกิดข้อสงสัยนะคะหรือการเข้าใจผิดกันอันนี้ก็เลยคิดว่าอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยได้ตอบงานของตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะแน่นอนว่าพรุ่งนี้แถลงแล้วนะคะก็อย่างตัวดิฉันเองก็แถลงในภาพรวมของนโยบายทั้งหมดแต่ว่านโยบายของ Digital Wallet เนี่ยทางรัฐมนตรีคลังจะเป็นคนแถลงในรายละเอียดทั้งหมดค่ะอย่างหาเสียงไว้ก็คือ 10,000 บาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวไป Digital Wallet เลยแต่ทีเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีวิธีการทำกับหาเสียงไว้มันจะต่างกันออกไปเลยการชี้แจงของเราจะทำให้ประชาชนมั่นใจหรือว่าเราสามารถอธิบายยังไงได้บ้างนะคะค่ะมันมีความแตกต่างแน่นอนนะคะพอได้ลงมือทำจริงๆเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีในเรื่องของระบบที่จะต้องติดตั้งอีกนานต้องทำอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเมื่อระบบและอย่างอื่นเนี่ยมันยังมีการข้อพิพาทต่างๆซึ่งมันต้องรอแต่ว่าเศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายของเราในการทำดิจิตอลวอลเล็ตนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วกระตุ้นไม่พอเนี่ยเรายังพร้อมที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิตอลด้วยแต่ว่ามันมาช้ากว่าเพราะฉะนั้นนะคะเศรษฐกิจต้องถูกกระตุ้นก่อนเราทำอันนี้เสร็จเราไม่ได้มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้ค่ะเป็นอันหลักที่ว่ามันเร่งด่วนเห็นผลทันทีอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากรีบทำใช่ค่ะว่ายังไงก็ต้องจ่ายเงินเดียวเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวแต่วันนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนี่ค่ะมันจะมีผลอะไรกับการที่วางแผนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายเฟสที่ต้องกระตุ้นนะคะอย่าง 10,000 บาทที่เราจะแถลงไปแล้วว่าจะจ่ายก่อนเนี่ยค่ะก็เป็นอันนึงที่กระตุ้นภาพใหญ่เลย1ภาพก่อนนะคะแต่ส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมทิ้งโครงสร้างว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโครงสร้างของดิจิตอลที่เราจะต้องทำต่อด้วยอันนี้ก็คือสำคัญตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดใช่ไหมเป็นดิจิตอลทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจมันรอไม่ได้เราก็เลยต้องแบ่งเฟสดิจิตอลยังอยู่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า 5,000 ไหมหรือยังไงเดี๋ยวให้ทางรัฐมนตรีคลังแถลงรายละเอียดแต่พอแบ่งจ่ายอะค่ะพอแบ่งจ่ายมันอาจจะไม่ใช่พายุหมุนเหมือนที่เราตั้งใจไว้มันหลายคนก็มองว่าพอแบ่งจ่ายอาจจะเป็นแค่แบบดีเพรสชันอะไรแค่นี้ไม่ใช่พายุหมุนที่เราตั้งใจมันเป็นการกระตุ้นแน่นอนนะคะแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขอให้ท่านมติครั้งแจ้งรายละเอียดได้ไหมอีกทีนะคะเป้ามันจะลดลงไหมคะหมายถึงว่าเป้าการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ค่ะเพราะว่าเราแบ่งเฟสแล้วเราก็ทราบว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีนโยบายเดียวที่จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแบ่งทีละเฟสแล้วก็ควบคู่กับนโยบายอื่นๆก็จะทำให้การเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอยู่ดีค่ะมันล่าช้าเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถระบบมันจะ process ผ่านไปได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีการรับฟังแน่นอนว่าถ้าเราไม่เกิดการรับฟังอันนี้ขึ้นเนี่ยมีปัญหาใหญ่แน่นอนเรารับฟังหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างที่สัมภาษณ์ไปหลายรอบก่อนอันนี้คือตอนรับฟังหลายๆฝ่ายว่ามีข้อกังวลอะไรมีข้อสงสัยอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้มันรัดกุมแล้วก็ดีที่สุดกับประเทศด้วยค่ะโอเคเนาะขอบคุณนะคะเต็มที่เลยไหมครับพรุ่งนี้นี่มั่นใจไหมครับไปเห็นเขาบอกว่าจองคิวหรอคะก็ทำเต็มที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมหลังจากแถลงก่อนค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับโครงการอ๋อขอบคุณนะครับอันยังมีเสียงก็มาถามว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลที่นี่เนี่ยนับปีไม่ได้แล้วจะนับเดือนดีกว่าไปรอบใหม่ก็ช่วยกันนับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ